สวัสดีนักเรียนม.3ทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาขึ้นหน่วยที่5นะครับการบริหารจิตและเจริญปัญญานะครับในสาระนะครับพระพุทธศาสนานะครับสาระการเรียนรู้นะครับการพัฒนาเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการนะครับการสวดมนต์แปลและการแผ่เมตตาการบริหารจิตและการเจริญปัญญานะครับเดี๋ยวเรามาเรียนกันนะครับนะครับวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการนะครับโยนิโสมนสิการคือการพิจารณาโดยแยบคายนะครับคิดพิจารณาเพื่อเข้าถึงความจริงโดยการสืบค้นหาเหตุผลค้นหาเหตุผลนะครับไปตามลำดับจนถึงต้นเหตุแยกแยะออกได้ว่านะออกได้จนมองเห็นองค์ประกอบต่างๆเห็นความสัมพันธ์แห่งปัจจัยนะครับแห่งเหตุปัจจัยนะครับวิธีคิดแบบอริยสัจ4นะครับข้อ1นะครับวิธีคิดแบบอริยสัจวิธีคิดแบบอริยสัจนะครับใช้ได้ทั้งการแสวงหาความรู้และการแก้ปัญหาโดยมีองค์ประกอบ4ประการนะครับคือ1ทุกข์นะครับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรนะครับสมุทัยสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหานะครับนิโรธสภาพที่เราสามารถแก้ปัญหาได้นะครับอันที่4มรรคคือเทคนิควิธีการแก้ไขปัญหานั่นเองนะครับกระบวนการคิดแบบอริยสัจนี้ฝึกให้คนมองปัญหาอย่างรอบด้านครบวงจรนะจ๊ะส่วนอันที่2นะครับวิธีคิดแบบสืบสาวหาสาเหตุกระบวนการคิดสืบสาวหาสาเหตุนะครับมีความใกล้เคียงกับวิธีคิดแบบอริยสัจมากนะครับคือมองย้อนกลับไปหาสาเหตุเพื่อจะได้กำหนดท่าทีในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาเน้นกระบวนการคิดแบบสืบสาวหาสาเหตุโดยเฉพาะหลักคำสอนเรื่องนะครับอิทัปปัจจตานะครับอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทสาระสำคัญของคำสอนสรุปได้ว่าเมื่อสิ่งที่นี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับกระบวนการคิดแบบสืบหาสาเหตุสอนให้คนมีความรอบคอบนะครับคิดอะไรรอบด้านไม่มองปัญหาด้านเดียวนะครับไม่มองปัญหาด้านเดียวการสวดมนต์แปลล่ะนะครับการสวดมนต์แปลและการแผ่เมตตานะครับสวดมนต์แปลคือการกล่าวคำสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณนะครับถือเป็นเบื้องต้นของการฝึกและบริหารจิตนี่นะครับส่วนการสวดและการแผ่เมตตานะอันนี้ส่งของการสวดมนต์สวดแล้วได้อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเขาบอกอย่างนี้1เชื่อว่าได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า2จิตใจสงบครับปราศจากความโลภ3จิตเป็นสมาธิเข้มแข็งอดทน4ได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงถึงสัจธรรมในการดำเนินชีวิต5เป็นการสะสมเป็นการสั่งสมบุญบารมีจิตสงบนอนหลับสบายนะคนที่สวดมนต์ก่อนนอนทุกวันเนี่ยนะ6การสวดมนต์เป็นการบริหารร่างกายอีกอย่างหนึ่งนะครับการสวดมนต์7การสวดมนต์เป็นหมู่คณะต้องมีความพร้อมเพรียงกันเป็นการสร้างระเบียบและความสามัคคีในหมู่คณะนะครับการแผ่เมตตาล่ะการแผ่เมตตาคือการส่งผ่านความรักความปรารถนาดีของเราให้กับบุคคลอื่นถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการปฏิบัติธรรมก็คือการแผ่เมตตานั่นเองนะครับประโยชน์ของการเจริญเมตตานะครับ 1. นอนหลับตื่นนอนเป็นสุขไม่ฝันร้าย 2. เป็นที่รักของเหล่ามนุษย์และเหล่าอมนุษย์นะอมนุษย์ก็พูดผีปีศาจนั่นแหละ 3. พวกเทวดาย่อมรักษานะครับเทวดาประจำตัวปกป้องรักษาเรานะครับไฟยาพิษอาวุธทำร้ายไม่ได้จิตเป็นสมาธิได้เร็วขึ้นนะครับ 6. ผิวพรรณผุดพองหน้าสดใสไม่ต้องใช้ครีมนะ7ไม่หลงทำการกริยานะครับไม่ตายอย่างขาดสตินะครับมีสติทุกครั้งในการใช้ชีวิต
นะครับแต่เป็นปัจจัยส่งเสริมให้ไปเกิดในสู่ในสุขติภพนะในภพภูมิที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำเป็นประจำสำหรับการแผ่เมตตานะครับมาถึงเรื่องการบริหารจิตและเจริญปัญญานะครับบริหารจิตและการบริหารจิตหรือนิยมเรียกว่าการฝึกสมาธินั่นเองมีวัตถุประสงค์อะไรในการฝึกสมาธิเพื่อให้จิตมีพลังมีความสงบกระทำสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมีสตินะครับวิธีการบริหารจิตและเจริญปัญญาอันดับแรกเขาบอกว่าเลือกสถานที่ปฏิบัตินักเรียนจะนั่งสมาธิหน้าตู้ลำโพงไม่ได้นักเรียนจะนั่งสมาธิในที่มีคนเยอะๆนะครับมีเสียงดังๆอย่างนั้นไม่ได้นั่งสมาธิกลางแดดก็ไม่ได้เลือกสถานที่เองนะเลือกเวลานะครับนั่งสมาธิตอนเที่ยงร้อนไหมพอร้อนจิตใจก็ไม่สงบถูกไหมครับนะเลือกเวลาสำคัญนะครับสมาทานรักษาศีลสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยลงมือปฏิบัติการแผ่เมตตานะครับแล้วก็มาตัดกังวลได้นะครับประโยชน์ล่ะประโยชน์ได้อะไรจากประโยชน์ของการบริหารจิตและการเจริญปัญญาประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติได้รับเต็มๆแน่นอนครับประโยชน์แก่บุคคลอื่นในสังคมนะครับการบริหารจิตและเจริญปัญญานะครับฝึกการบริหารจิตและเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐานโดยวิธีอานาปานสตินะครับสติปัฏฐานคืออะไรสติปัฏฐานการฝึกบริหารจิตโดยตั้งหรือเอาสติกำหนดพิจารณาสิ่งต่างๆตามจุดต่างๆ4จุดคือข้อ1กายานุปัสสนาสติปัฏฐานหมายถึงการตั้งสติกำหนดรู้ทันเรื่องของร่างกายและอริยบทต่างๆของร่างกายนะครับข้อ2ล่ะนะครับเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานหมายถึงการตั้งสติกำหนดรู้ทันความรู้ที่เกิดขึ้นในจิตใจและร่างกายของตนเองในขณะนั้นข้อ3จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานหมายถึงการตั้งสติกำหนดรู้เท่าทันสภาพหรือการหรืออาการของจิตที่เกิดขึ้นในขณะนั้นข้อ4ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหมายถึงการตั้งสติกำหนดรู้เท่าทันสิ่งต่างๆนะครับหมายถึงตั้งสติกำหนดรู้เท่าทันสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นกับจิตใจของตนว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรเกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นต้นอานาปานสติคือการตั้งสติกำหนดพิจารณาลมหายใจเข้าออกโดยมีวิธีการปฏิบัติอยู่3แบบคือแบบพุทโธนะครับกำหนดสติให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกขณะที่หายใจเข้าบริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโธนะครับไม่ใช่โทรศัพท์โทรหาคนนู้นคนนี้นะครับผิดนะจ๊ะยุบหนอพองหนอทำได้โดยอาศัยลมหายใจเข้าออกโดยกำหนดรู้อาการพองยุบของท้องหรือขณะหายใจเข้านะครับจะพองบริกรรมว่าพองหนอในขณะที่หายใจออกท้องยุบบริกรรมว่ายุบหนอนะครับอันที่3กำหนดแบบนับเลขแบบไหนล่ะทำได้โดยอาศัยลมหายใจเข้าออกโดยนับเลขเป็นคู่ๆหรือขณะหายใจนับ1หายใจออกนับ1หายใจเข้านับ1หายใจออกนับ1นะครับหายใจเข้านับ2หายใจออกนับ2นะครับเป็นการนับครั้งแรกนับให้ถึงคู่ที่5นะครับแล้วเริ่มนับ1ใหม่นะครับออก1เข้า1ออก1เข้า2ออก2เข้า3ออก3เข้า4ออก4เข้า5ออก5แล้วก็วนมา1ใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับประโยชน์ของการฝึกสมาธิคืออะไรทำให้เป็นคนจิตใจสบายไม่เครียดหายวิตกกังวลและหายหวาดกลัวนอนหลับสนิทสบายไม่ฝันร้ายทำให้เป็นคนกระฉับกระเฉงว่องไวมีปฏิภาณไหวพริบมีความเพียรพยายามสูงไม่ย่อท้อนะครับไม่ท้อถอยต่อปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆสุดท้ายมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์